สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบกันกับวิไลกายนะคะมื้อนี้วิไลกายมีอันปนปลากระป๋องจ้ะสิเว้าแต่ละเทื่อต้องมีอันๆเนาะจ้ะเนาะฮ้อนๆ อันมีแดดจ้ะแต่ว่าข้างนอกก็บ่ได้ว่าสิฮ้อนเนาะจ้ะเนาะอันฮ้อนแดดแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่เนาะจ้ะก็มีข้าวสวยนําจ้ะข้าวสวยก็บ่ได้จัดแจ้งหรอกจ้ะหิวหลายมากินกันเลยเนาะจ้ะเนาะบ่เว้าหลายย่ายห่างคือเก่านะจ๊ะเนาะอันทั้งสิใส่มือทั้งสิใส่ซ้อนเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวปนปลากระป๋องจ้ะปนปลากระป๋องมาเด้อจ้ะเด้อมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะแซ่บผักซอยเหม็นจ้ะผักซอยเหม็นอาหารแม่บ่เข้าใจเลยว่าจังสีมันแสบเนาะจ้ะเนาะบ่ฮู้เรื่องเลยฝนหัวฮะเขาบ่เคยกินแล้วจ้ะเนาะเขาเหม็นปกติปลาเพิ่นก็บ่ค่อยกินหรอกจ้ะเดี๋ยวใส่ปลาแดงใส่น้ำปลาเสร็จมาผักกะหล่ำซุกินี่ซื้อเข้ามาหรอจ๊ะนี่บ่ได้บ่ทันได้ปลูกอยู่ไปบ้านข้างนอกจักสิเป็นไห้หรือบ่ดอกจ้ะลืมเปิดประตูจ้ะห้องมื้อนี้ห้อนมื้ออื่นหนาวจังสิบ่ได้ห้อนทุกตลอดดอกจ้ะมา2มื้อนี่
แบตออกนะสุดยอดอากาศดีสุดยอดเออสุดยอดยังนะจ๊ะสุดยอดอาหารสุดยอดเลยเอามาตำไอ้ปลากระป๋องมาตำใส่เครื่องปรุงขัวจะบอกว่าแซ่บให้บ่เคยกินลองเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเอามาขัวเด้อจ้ะเด้อลืมไปตัดกะหล่ำตะของสุดยอดให้น้องสาวบังน้องสาวว่าป้าเจ้าก็เฮ็ดหลายแถมมันเหลือจ้ะเฮ็ดกับข้าวทุกเทื่อกินผู้เดียวกินหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้สำเนียก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวกินต่อมาหันแล้วเดี๋ยวจับเวลามันไวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันแล้วจ้าบ๊ายบาย